พาไปดูศูนย์ฝึกระดับสากลของกีฬาปัญจกักศีรัะที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยเขตยะลาพร้อมให้นักกีฬาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาร่วมฝึกซ้อมแล้วค่ะศูนย์ฝึกกีฬาปัญจศีรัะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกที่สําคัญมีบทบาทมากเลยค่ะในการพัฒนาน,นักกีฬาปัญจศีรัะระดับชาติและระดับนานาชาติ ้ดยการเริ่มจากความร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬาปัญจศิลั์แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาจึงทำให้ศูนย์ฝึกแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในทุกด้านเลยค่ะทั้งสถานที่ฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานที่ตั้งของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคนิคกีฬาระหว่างนักกีฬาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ช่วยยกระดับฝีมือของนักกีฬาไทยเราให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลด้วยนะคะก็เป็นการสร้างเครือข่ายอันดีระหว่างนักกีฬาผู้ฝึกสอนจากหลากหลายชาตินอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาและประเทศไทยของเราด้วยค่ะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคต สำหรับศูนย์ฝึกกีฬาปัะจักษ์ศรีรัฐแห่งนี้มีแผนที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มด้วยนะคะเพื่อให้มีความครบครันทันสมัยมากยิ่งขึ้นเห็นบอกว่าจะมีการติดตั้งแอร์แล้วก็มีที่พักสำหรับนักกีฬาอย่างครบวงจรเลยค่ะและเร็วๆนี้วันที่11พฤษภาคมหรือว่าวันเสาร์นี้แล้วนะคะทางสมาคมกีฬาปัญจักศรีรัตก็จะมีการจัดประลองเสมือนจริงระหว่างนักกีฬาทีมชาติไทยกับทีมจากรัสรวัคของมาเลเซีย ก็จะจัดกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจศิรั์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยาลาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ8นาฬิกาเป็นต้นไป